หนุ่มมกันมองขวัญจกมือถือนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติขณะนี้ได้มีการแชร์คลิปเหตุการณ์ชายชาวต่างชาติก่อเหตุขโมยโทรศัพท์มือถือของนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติที่ลงเล่นน้ำบริเวณหาดคาตะตำบลคาโดนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตจนเกิดการยื้อแย่งกันโชคดีที่เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดประจำชายหาดคาตะเข้าไปช่วยเหลือจนนักท่องเที่ยวสาวได้โทรศัพท์คืนพร้อมคุมตัวนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายรายงานข่าวแจ้งว่าหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติเพื่อสอบสวนและดำเนินคดีทราบว่าชายที่ก่อเหตุเป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตมีลักษณะเมาสุราจึงได้ก่อเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นส่วนนักท่องเที่ยวสาวชาวต่างชาติที่เป็นผู้เสียหายถูกขโมยโทรศัพท์แจ้งว่าไม่ติดใจเอาความเพราะได้โทรศัพท์คืนแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรครนจึงได้จับกลุ่มนักท่องเที่ยวชายชาวอเมริกันในข้อหาประพฤติตนวุ่นวายเมาสุราอาละวาดนำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป